สวัสดีครับกับใจสมครัวบ้านๆครับมื้อนี้สิมาต้มยำปลานิ่มสู่กินครับผมนี่ละปลานิ่มตัวบักใหญ่เลยครับกิโลนึงเนื้อปูงก็ตามที่เห็นนี่ละครับมาลงมือเฮ็ดนํากันครับผมทาตะไคร้ครับผมนี่ทาครับตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ลงไปเลยครับทำเป็นหอมแดงครับหอมแดงทุกครับบ่ได้ตำรอน้ำเดือดตามด้วยเกลือครับผมคนให้ละลายกันครับรอน้ำแดงแป๊บนึงระวังรอน้ำเดือดครับนำมาโขกพริกจินดาเลยครับมาแสบไล่ก็ใส่ละลายแล้วครับเพิ่มความแซ่บความเผ็ดครับอันนี้ก็ใส่อยู่ประมาณ15เม็ดครับผมหมักเผ็ดนี่น้ำเดือดได้ที่แล้วครับตามด้วยปลาครับผมปลานิ่มตัวละกิโลครับกับ4ท่อนปลาแบบสีเริ่มสุกเลยครับผมเอามาเริ่มปรุงรสกันครับผมนี่อาจบดได้ต้มยำครับน้ำมะขามเปียกครับผมมักสมหลายกับใส่หลายเด้อครับอันนี้มักสมหลายคือกันใส่สองกับพี่ครับตามด้วยครับน้ำพริกต้มยำครับผมละลายลงไปครับพริกต้มยำตามด้วยผงรสดีครับปลาสุกแล้วปลาสีในเนื้อปลาแตกได้ครับผมปรุงรสเขาก็ต้องคนเบาๆครับตอนปรุงรสนี่ครับใส่หมูปลาครับเส้นเนื้อหรือสุกเป็นจืดไปหน่อยครับครับปรุงรสตามชอบเด้อไปครับผมใส่หัวหน้าปลาครับผมจำปลานิ่มปลาลดสาดจะปรุงตามชอบแล้วครับนี่ดูซึ่งว่าขาดชูรสไปน้อยนึงครับใส่ชูรสครับผมครับนี่จะซุกแล้วครับผมเอาไปใส่ความแซ่บครับพริกจินดาเนื้อตำใบแล้วครับใส่ความแซ่บลงไปครับจินดาแดงใส่ลงไปครับตามด้วยความหอมครับซีฝรั่งผมใส่ลงไปต้นหอมครับผมตอนสุดท้ายแล้วครับผมนี่ก็ใส่หม้อกระทะไฟฟ้าครับหลังจากใส่ต้นหอมหอมกระถอนปักเลยครับผมแซ่บถึงใจแล้วครับต้มยำปลานิ่มแซ่บๆครับกับยายสุขวันมาเยอะมือนี้ครับแทบถือใจลีครับเมนูลังเลิกงานเป็นเมนูหนึ่งที่จะกินแบบง่ายๆครับใส่ลาบบอโดนครับผมแทบถือใจลายครับส
มาเด้อมากินน้ำกันครับสำหรับเมนูนี้ก็สวัสดีครับ